ความจริงคือผมติดจริงครับมีการติดค่าเช่าบ้านจริงในส่วนที่ผมผิดผมบอกแล้วว่าผมยอมรับแต่ในส่วนที่มันไม่จริงเช่นเป็นคนตอแหลมันอีกเรื่องนึงขโมยทีวีซึ่งมันไม่ใช่เราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปให้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาแล้วกันว่าเขาจะตัดสินว่าประโยคไหนที่เราจะได้พูดกันเป็นประโยคสุดท้ายมันอาจจะเป็นประโยคก่อนเข้านอนแล้วเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยหรืออาจจะเป็นประโยคที่ก่อนปิดประตูรถแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปไม่มีโอกาสที่จะได้ขับกลับมาอีกเลยหรือมันอาจจะเป็นประโยคก่อนวางสายแล้วสายนั้นก็โทรไม่ติดอีกเลยชีวิตมันเปราะบางครับพูดดีๆกันไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าประโยคไหนจะเป็นประโยคสุดท้ายที่เราได้คุยกัน